ดีค่ะกลับมาพบกับต่อไปอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะต่อว่าจะมาเล่าถึง favorite item ของเดือนกันยายนเนาะที่ว่าใช้แล้วมันดีใช้แล้วมันโอสำหรับต่อนะคะจะมาเล่าให้ฟังเนาะไอเทมไหนบ้างที่ใช้แล้วมันเวิร์กเนาะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าในส่วนของสกินแคร์ไอเทมนะคะตอนนี้ต่อก็กำลังเลิฟเจ้าตัวซูติ้งเจลของมิลาเต้มากเลยนะคะก็เจ้าตัวนี้นะคะเจลที่สกัดมาจากมะเขือเทศ 99% เรื่องของเรื่องก็คือนอนดึกมากช่วงนี้แล้วก็ปกติคือเป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วเวลาเจอฝุ่นหรือเจอแดดอะไรไปอย่างเงี้ยก็มันก็จะขึ้นเป็นแบบว่าสิวเห่อเป็นสิวผดแพ้เป็นแดงๆขึ้นโดยที่แบบว่าสกินแคร์ก็ใช้ปกติแปรงแต่งหน้าอะไรก็ล้างปกตินะคะลองซื้อเจ้าตัวนี้มาต่อก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันทำงานยังไงพอใช้ไปสักพักนึงแล้วอ่ะไอ้พวกสิวผดหรือว่าผื่นอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะเวลาเจอมลภาวะอะไรอ่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าผิวของเรามันแข็งแรงขึ้นนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นไอเทมหนึ่งของเดือนนี้นะคะที่ต่อเลยมาไอเทมต่อไปนะคะที่เป็นเฟรนด์เป็นเจ้าตัวที่จับพัดจับผูมาจากร้านไดโซนตัวแรกนะคะเป็นมาร์กมะเขือเทศนะคะในวันที่รู้สึกว่าผิวของเราต้องการบำรุงเป็นพิเศษเนาะหรือว่าวันที่แต่งหน้าหนักๆอ่ะผิวของเรามันก็จะดูล้าเนาะถ้าใช้เจ้าตัวนี้ในการมาร์กตอนกลางคืนแล้วก็นอนไปเลยเนื้อครีมของมันนะคะก็เป็นแบบออกสีชมพูอ่อนๆมันซึมเข้าไปที่ผิวง่ายไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะกลิ่นก็แบบหอมเหมือนแบบคล้ายๆขนมมันช่วยให้เราแบบผ่อนคลายในตอนกลางคืนนะคะตื่นมาตอนเช้าเรารู้ผิวหน้ามันไบรท์ขึ้นนะคะอีกตัวนึงนะคะก็เป็น Sleeping Pack Collagen เนาะตอนนี้นะต่อก็ใช้ด้วยวันปกติที่ไม่ได้เจอกับมลภาวะเลยเป็น Everyday Mask เจ้าตัวนี้คือเป็นคอลลาเจนมาร์กอะเนื้อเจลมันเป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกว่าผิวของเรามันแบบมันเต็มมันฟูใช้เพื่อป้องกันความแก่นั่นแหละแต่ก็คือรู้สึกว่าดีกว่าทาครีมปกตินะคะสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็แพ้น้ำหอมเนี่ยก็อย่าใช้นะคะอาจจะเกิดการแพ้ได้นะคะเพราะว่า2ตัวนี้มีส่วนผสมของน้ำหอมทั้ง2ตัวเลยมาต่อกันที่เมคอัพไอเทมประจำเดือนนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เมคอัพไอเทมจะเป็นออกแนวแบบว่าใช้ง่ายเริ่มตัวแรกนะคะก็คือเจ้าตัวโซล่าบีบีไพรเมอร์เนาะชนิดซองที่ขายอยู่ในเซเว่นนะคะเจ้าตัวนี้นะตอนแรกตอนที่ซื้อมาคิดว่าเขาแน่ๆเพราะว่าสีของมันเนี่ยเป็นเนื้อครีมที่แบบเป็นเนื้ออ่อนเกือบขาวเลยอะซึ่งเราเป็นคนผิว2สีไงแล้วเราใช้อะมันจะรอดหรอแต่ว่าปรากฏว่ารอดจ้าก็นวดไปแล้วแบบว่าทางปรับสภาพมันต่อสีผิวของเรานะคะต่อใช้เจ้าตัวนี้ควบคู่กับคูชั่นก็รู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีในระดับนึงแล้วก็ผิวมันเต็มขึ้นไอเทมอีกอย่างนึงนะคะของเดือนนี้ก็คือเจ้าแป้งบูเต้นะคะแป้งตัวนี้นะคะก็เป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะที่ราคาถูกมากเห็นปะใช้แบบขนาดไหนเห็นถาดแล้วอะก็ปกปิดดีสามารถควบคุมความมันได้นะคะหน้าก็ไม่เยิ้มทั้งวันแทบจะไม่ต้องเติมเลยทาครั้งเดียวก็คืออยู่แต่แนะนำนะถ้าเกิดใครใช้แป้งตัวนี้แล้วไม่ชอบให้มันแบบหนาก็ใช้กับแปรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กับพับมันก็จะทำให้แบบรู้สึกว่ามันหนาถ้าใครชอบแบบลุคแบบธรรมชาตินะแต่ก็ต้องการความปกปิดอ่ะก็ใช้เจ้าตัวนี้กับแปรงนะคะจะให้ลุคที่แบบมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นตัวต่อไปนะคะก็เป็นชุดแต่งหน้าของซีวาน่าเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาขยายอาณาจักรให้ดูก่อนว่าความเวอร์วังของมันคืออะไรมันเป็นชุดแต่งหน้าที่แบบว่ามาครบเลยอ่ะทั้งสีอายแชโดว์สีปัดแก้มแป้งแล้วก็ลิปสติกนะคะคือแบบว่าถูกมากนะคะแล้วก็สีของมันเนี่ยงานบุญงานบาปได้หมดเราก็จะใช้อะไรเครื่องแบบประมาณแถวๆเนี้ยมากเป็นพิเศษนะคะเห็นไหมถึงแม้ว่าราคามันจะถูกนะคะแต่ว่าไม่ได้นะจ๊ะสีเจ้าตัวเนี้ยสู้ตายมากเม็ดสีคือแบบแน่นมากนะคะที่ทาอยู่ตอนนี้ก็คือเจ้าพาเลตอันนี้แหละค่ะมีแบบสีด้านมาให้แล้วก็สีกลิตเตอร์อยู่ในตลับเดียวอะเหมาะกับในวันขี้เกียจของเราเป็นที่สุดเลยนะคะไอเทมต่อไปนะคะก็คือเจ้าเคทที่ดอลเนฟอริติคอนทัวร์คิดนะคะเบอร์นี้คือเบอร์3นะคะสีสฟิงค์จริงๆอ่ะชอบทั้ง3อันเลยแต่ว่าที่เลือกอันนี้มาเป็นเฟเวอริตของเดือนนี้ก็เพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีทั้งสีคอนทัวร์สีบอนเซอร์แล้วก็สีไฮไลท์ในตลับเดียวนะคะเนี่ยแล้วสีของเขาก็คือแบบว่าชาร์จแน่นแล้วคือสีสวยมากสีบอนเซอร์คือแบบว่าเหมือนแบบว่าไปนอนอาบแดดมาแล้วผิวโกลว์บรอนซ์เลยนะคะราคาก็แค่150บาทเองอะก็แบบบางทีก็เอาสีบรอนเซอร์ของนานนะมาทาเป็นแบบทาเป็นอายแชโดว์เนาะแล้วก็ปัดขนตาออกจากบ้านละ
สะดวกมากๆโดยไอเทมต่อมานะคะก็ยังอยู่ในฝากของ Katie Doll เนาะเจ้าตัวนี้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะ Katie Doll เนาะที่ชอบเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเขามีมาหลายสีมากพอดีของนางอ่ะพอปัดไปแล้วใช่ไหมสีของคิ้วอ่ะมันดูซอฟลงหน้าของเราก็จะไม่แข็งนะคะแล้วก็พอดีของนางคือนางอ่ะพอทาไปแล้วมันแบบไปเซตคิ้วของเราก็จริงนะคะแต่ว่าคิ้วของเราอ่ะมันไม่ได้แบบแข็งขึ้นหรือว่าอะไรนะคะมันแบบคิ้วก็ยังอ่อนเป็นคิ้วอยู่เหมือนเดิมอ่ะเจ้าตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เราเลิฟนะคะมาต่อกันที่ไอเทมของลิปนะคะในเดือนนี้ต่อชอบ2ตัวนี้เป็นพิเศษเลยอ่ะก็คือเจ้าตัว Repara Airy Ink เนาะแล้วก็ Wet n Wild Mega Liquid Capsule นะคะก็พูดถึงเจ้าตัว Repara ก่อนเนาะเจ้าตัวนี้ก็คือเบอร์6นะคะเป็นสีที่จะส้มก็ไม่ส้มจะน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลจะแดงก็ไม่แดงเนาะคือดีมากทายังไงก็แบบสวยอ่ะแต่งหน้าน้อยก็สุดที่ชอบนางก็คือนางอ่ะให้เม็ดสีที่แน่นแล้วก็ยังสามารถที่กบสีปากเรามิดนะคะแล้วก็มันไม่หนักปากอีกตัวนึงนะคะก็เป็นอะไรที่เราชอบมานานแล้วแล้วก็ยังชอบค่ะก็ติดทนมากสีนี้คือสี Give Me Mocha เนาะก็เป็นสีที่ออกแบบน้ำตาลหน่อยๆสีของนางเนี่ยดูแพงดูแพงมากคือหน้าโลนๆแต่งหน้าน้อยก็ยังสวยนะคะถ้าอันเนี้ยเป็นตัวจบถึงแม้จะทาลิปอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เป็นผีอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ติดทนมากเช่นเดียวกันก็จบกันแล้วนะคะสำหรับไอเทมที่เป็นเฟเวอริตของต่อในเดือนกันยายนนี้เนาะจะเห็นได้ว่าไอเทมของต่ออ่ะเป็นไอเทมที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดได้ง่ายๆเลยนะคะก็ราคาถูกด้วยใครชอบตัวไหนเหมือนต่อแล้วใช้ดีไม่ดียังไงเนาะเดี๋ยวเรามาแชร์กันข้างล่างเนาะว่าใครแล้วเป็นไงหรือว่าใครมีข้อแนะนำอะไรอ่ะมาแนะนำกันข้างล่างนะคะวันนี้ต่อก็ขอตัวลากันไปจากเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย